ขบวนรณรงค์งดสูบบุหรี่นะครับได้ออกเดินไปตามเส้นทางรอบๆศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนงดการสูบบุหรี่ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2561พบว่าปีที่ผ่านมาไทยมีผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีนึงนะฮะกว่า 50,000 คนถ้าคิดเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่ากับว่ามีคนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่วันละ140คนคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 75,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนะครับยังพบผู้สูบหน้าใหม่ที่มีอายุลดลงอีกด้วยจากเดิมเนี่ยนะฮะจะเป็นนักสูบหน้าใหม่อายุในช่วงอายุ17ปีแต่ปัจจุบันพบว่าผู้สูบหน้าใหม่อายุ15ปีเท่านั้นและในปีนี้นะครับกรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่นำร่องเขตปลอดบุหรี่6แห่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพท่าอากาศยานดอนเมืองตลาดน้ำตลิ่งชันถนนสีลมตลาดนัดจตุจักร2และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมจัดกิจกรรมใน6โรงเรียนเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่นะครับอย่างเช่นที่โรงเรียน3เสนนอกเขตดินแดงและโรงเรียนวัดลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่สามารถที่จะติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง68แห่งและโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครทุกแห่งนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับไปพูดคุยรายละเอียดมีสายด่วนด้วยนะครับหมายเลข1600นะครับโทรศัพท์ติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงครับ